ือในฐานะที่เราเป็นผู้บริจาคนะครับก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่งที่ว่าเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองว่าเลือดของเราปลอดภัยแน่ๆเพราะถ้าเกิดว่าสมมุติเราไปมีพฤติกรรมเสี่ยงมาไปโดนเข็มตำไปมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยเราก็มีความเสี่ยงการที่เราจะไปให้เลือดให้แก่คนอื่นเนี่ยครับก็เป็นการกระจายความเสี่ยงให้คนอื่นต่อไปเขาต้องมารับผิดชอบกับพฤติกรรมในอดีตแทนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความสุขเราก็จะมานอนไก่หน้าผากอยู่บ้านนะครับว่าเลือดที่เราให้ไปนี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขจริงๆหรือเปล่าแล้วอาจจะไปทำให้เขาเกิดอาการแย่ลงกว่าที่เขาควรจะเป็นด้วยซ้ำการบริจาคเลือดเนี่ยครับเขาก็คัดกรองกันละเอียดคนบริจาคต้องสุขภาพดีน้ำหนักถึงเกณฑ์อายุถึงเกณฑ์ไม่มีโรคประจำตัวไม่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อะไรมาคุณภาพก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราก็ตรวจคัดกรองทุกๆเลือดทุกๆยูนิตที่เขาบริจาคนะครับฉะนั้นก็ต้องผู้ให้ก็ต้องมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยจริงๆค่ะก็ปัจจุบันนะคะมีผู้ป่วยและผู้ที่รอรับบริจาคเลือดอยู่จำนวนมากนะคะก็อยากจะให้ผู้ที่บริจาคเลือดหรือผู้ให้เนี่ยค่ะตระหนักในความสำคัญของสุขภาพร่างกายตัวเองรวมไปถึงของคุณภาพของเลือดของเราอยากให้ตระหนักว่าให้เลือดของเราเนี่ยมีคุณภาพที่มากพอมีความแข็งแรงมีความของเลือดมีความสะอาดที่คือให้เลือดของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะมอบให้กับผู้อื่นค่ะมันเหมือนแบบชาไปหมดมันเหมือนแบบเพราะตอนนั้นนะความรู้สึกเราคือมะเร็งคือมันแย่ที่สุดในความรู้สึกเราคือพอเราได้ยินคําว่ามะเร็งแล้วมันมีความรู้สึกแบบมันแย่นะมันแบบมันเป็นโรคที่แบบลูกเราต้องทรมานมากเพราะเราก็ดูข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วเขาก็จะต้องเข้าไปรับเคมีบําบัดหรือว่าคีโมเราจะมีความรู้สึกว่าเขาจะทรมานไหมสมมุติว่านะวันนั้นอะลูกเราไม่ได้เป็นมะเร็งเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้ววันนึงเขาไปเจออุบัติเหตุหรืออะไรสักอย่างที่มันต้องแบบเฮ้ยเอาเลยฉันต้องเอาเลือดเลยแล้วมารู้อีกทีว่าแบบเฮ้ยลูกเลือดลูกเราหายากเฮ้ยอะไรมันจะเกิดขึ้นเริ่มแรกนะครับย้อนไปประมาณ10ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้ป่วยนะครับเป็นโรคมะเร็งเลือดนะครับชนิดต่อมน้ำเหลืองนะครับก็สรุปแล้วเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะเกือบสุดท้ายแล้วคือต้องบอกว่าตอนที่รับเลือดเนี่ยก็ไม่ได้นั่งนับนะครับแต่ก็คาดการได้ว่าไม่ต่ำแต่ว่า10ถึง20ถุงแน่นอนครับเพราะว่าก่อนที่จะเข้ากระบวนการในการปลูกถ่ายไขกระดูกนั้นนะครับเราต้องมีการให้คีมีบำบัดซึ่งแน่นอนครับว่าค่าเลือดของเราครับมันจะไม่ค่อยเหมือนคนปกติดังนั้นจะต้องมีการให้ถ่ายเลือดและเติมเลือดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ได้รับโอกาสจากผู้ที่มีการบริจาคเลือดไว้และก็ได้รับเลือดจากตรงนั้นมาครับผมครับผมในฐานะของผมถือเป็นตัวแทนของผู้รับบริจาคโลหิตนะครับอยากจะฝากถึงผู้บริจาคโลหิตทุกท่านครับว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับถือเป็นกุศลอันแรงกล้านะครับที่ต่อชีวิตและลมหายใจให้กับพวกเรานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากให้ผู้บริจาคโลหิตทุกท่านนะครับก็คือให้ทุกท่านเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจให้พร้อมนะครับเพื่อโลหิตของท่านที่มาสู่พวกเรานะครับจะได้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้าไปบริจาคเลือดทุกท่านทั้งที่ให้น้องนศแล้วก็ให้กับท่านอื่นๆที่รักษาตัวอยู่นะคะว่าเลือดทุกหยดของท่านนั้นมีค่ามากมีค่ามากจริงๆขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาบริจาคเลือดให้น้องนศนะคะขอบคุณนะคะ